พระสงฆ์ในตำนานวันนี้ขอเสนอพระศิวรีผู้เป็นเอตทัตทะทางด้านโชคลาภมากพระศิวรีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตคัตคะทางด้านลาภมากและยังเป็นพระอสีติมหาสาวก80พระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรเชิญเพื่อนๆรับฟังกันได้เลยนะครับในอดีตชาติอีกภพหนึ่งของพระศิวรีเถระนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีลาภมากอดีตการเมื่อ 100,000 กับนั้นพระศิวรีเถระได้เกิดเป็นบุตรของชาวเมืองหงสาวดีเรื่องราวนี้ได้ปรากฏในคัมภีร์มโนรสปูรณีซึ่งเป็นอรรถกถาของคัมภีร์อังคุตระนิกายเอกานิบาตและในคัมภีร์พระธรรมมบทแห่งพระอรหันตวรรคมีความดังนี้ในวันหนึ่งปุรบุตรชาวหงสาวดีผู้หนึ่งได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระดังเช่นชาวเมืองคนอื่นๆปุรบุตรผู้นี้ได้สังเกตเห็นว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตคัตคะด้านมีลาภมั่งคั่งเมื่อเห็นดังนั้นกุลบุตรผู้นี้ก็มีความศรัทธาและปรารถนาแรงกล้าที่จะได้เป็นเช่นพระสาวกรูปนั้นดังนั้นเขาจึงได้ถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าปทุมมุตระและบรรดาสาวกศิษยานุศิษย์ทั้งปวงต่อเนื่องกันเป็นเวลา7วันเพื่อแสดงศรัทธาให้ปรากฏในวันสุดท้ายของการถวายมหาทานกุลบุตรผู้นี้จึงกราบทูลพระพุทธเจ้าปทุมมุตระว่าข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าผู้ประเสริฐข้าพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สินอื่นใดเลยด้วยอธิการกุศลนี้เว้นแต่ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นผู้เลิศในทางมีลาภเช่นเดียวกับพระภิกษุรูปที่พระองค์ตั้งอยู่ในตำแหน่งเอตคัตคะอันเลิศนั้นด้วยเถิดพะยะค่ะพระพุทธเจ้าปทุมมุตระได้ทรงพิจารณาดูอนาคตของกุลบุตรผู้นั้นก็ได้ทรงเห็นความสำเร็จจึงได้มีพุทธพยากรณ์ว่าความต้องการของเธอจะประสบความสำเร็จในสำนักของโคดมพระพุทธเจ้าในอีก 100,000 กับแห่งอนาคตการข้างหน้ากุลบุตรผู้นี้ได้ฟังพุทธพยากรณ์แล้วก็บังเกิดความปราบปลื้มปิติเป็นยิ่งนักจึงได้ทำบุญทำกุศลตั้งมั่นอยู่ในความดีเพื่อสนับสนุนต่อเนื่องตลอดชีวิตดังนั้นผลบุญจึงได้กำหนดนำให้ในชาติต่อมากุลบุตรผู้นี้ก็ได้ไปเกิดอยู่ในพุทธกาลของพระพุทธเจ้าวิปัสสีซึ่งเป็นกัปที่91แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆในชาตินี้พระศิวรีก็ได้มาเกิดเป็นกุลบุตรแห่งครอบครัวซึ่งอยู่นอกเมืองพันธุมดีกุลบุตรผู้นี้เป็นเด็กที่มีความขยันขันแข็งช่วยกิจการงานในครอบครัวได้ด้วยดีในคราวหนึ่งบรรดาชาวเมืองพันธุมดีได้จัดงานถวายมหาทานและแข่งขันกันถวายกับเจ้าเมืองพันธุมดีซึ่งก็ได้มีการหารือกันว่าสิ่งที่ขาดอยู่ในพานเหล่านั้นคือน้ำผึ้งกับเนยแข็งซึ่งควรจะหามาถวายทานให้ได้ดังนั้นบรรดาชาวเมืองจึงประชุมปรึกษากันใหม่มีการจัดคนเฝ้าที่หน้าประตูเมืองเพื่อคอยดูว่าใครจะมีน้ำผึ้งกับเนยแข็งติดมือเข้าไปในเมืองบ้างทางฝ่ายพระศิวรีซึ่งถือกำเนิดเป็นกุลบุตรของครอบครัวหนึ่งนั้นก็ได้นำเนยแข็งบรรจุลงกระบอกแล้วออกจากบ้านมุ่งเข้าไปในเมืองเพื่อหวังจะนำเนยแข็งมาแลกกับสิ่งของอื่นสักบางสิ่งจากในเมืองกลับไปบ้านของตนดังนั้นเมื่อระหว่างที่เดินทางเข้าเมืองขณะที่แวะดื่มน้ำและล้างหน้าที่ริมทานข้างทางก็ได้บังเอิญเหลือบไปเห็นรวงผึ้งขนาดใหญ่เท่างอนไถไม่ปรากฏว่ามีตัวแม่อยู่ด้วยกุลบุตรผู้นี้จึงคำนึงว่าชะรอยรวงผึ้งนี้คงจะเกิดขึ้นจากบุญบารมีของเราก็เป็นได้ดังนั้นเราควรจะเก็บ
มาเสียดีกว่าแล้วนำติดเข้าเมืองไปด้วยเมื่อคิดดังนั้นกุลบุตรผู้นี้จึงเก็บเอารวงผึ้งขนาดใหญ่นี้เข้าสู่เมืองด้วยซึ่งเมื่อผ่านเข้าประตูเมืองก็ได้พบเจอบุรุษผู้หนึ่งที่มีหน้าที่คอยเฝ้าดูคนเข้าเมืองบุรุษผู้นี้นั้นเห็นเด็กชายถือรวงผึ้งมาก็ตรงเข้าไปถามไถ่อย่างดีใจว่าท่านนำรวงผึ้งกับเนยแข็งกระบอกนั้นไปให้ใครในเมืองนี้หรือกุลบุตรตอบประสาซื่อว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ได้นำไปฝากให้ใครแต่จะนำมาขายหรือแลกเปลี่ยนกับสิ่งของอื่นๆเท่านั้นบุรุษผู้นั้นได้ฟังคำตอบแล้วยิ่งดีใจจึงเอ่ยขอซื้อทันทีถ้าเช่นนั้นท่านนำเนยแข็งและรวงผึ้งมาขายแก่ข้าพเจ้าเถิดแล้วรับเงิน1กหาปณะนี้ไปเป็นการแลกเปลี่ยนกันกุลบุตรผู้นี้เป็นคนมีปัญญาจึงเฉลียวใจว่าเพียงรวงผึ้งกับเนยแข็งธรรมดาฉะไหนจึงมีราคาสูงถึงเพียงนี้เมื่อคิดเช่นนั้นจึงแซงต่อไปว่าท่านให้เราเพียง1กหาปณะแค่นี้ข้าพเจ้ามิอาจจะขายให้ได้หรอกเมื่อเอ่ยดังนั้นบุรุษผู้นั้นก็รีบเพิ่มราคาค่างวดให้ทันทีถ้าเช่นนั้นถ้าเจ้าขอเพิ่มก็จะให้2กหาปณะแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ขายให้ท่านหรอกเมื่อถูกปฏิเสธบุรุษผู้นั้นก็ยิ่งมีความพยายามจะเพิ่มให้อีกหลายเท่าตัวในทันทีข้าพเจ้าขอซื้อ10กหาปณะท่านจะขายไหมยังขายให้ไม่ได้หรอกบุรุษผู้ถูกปฏิเสธก็เร่งร้อนเพิ่มราคาให้อีกจาก10เป็น20เป็น50และเพิ่มสูงขึ้นจนถึง100กหาปณะทีเดียวแต่ทว่ากุลบุตรผู้ฉลาดล้ำนี้ยังยืนการไม่ขายให้จนกระทั่งบุรุษผู้นั้นถึงกับหน้าดำค่ำเครียดขอซื้อในราคาที่สูงริบเร็วขายให้ข้าเถิดข้าจะให้ท่าน 1,000 กหาปณะกุลบุตรผู้นี้จึงมั่นใจว่าลวงพึ่งกับเนยแข็งอันนี้คงจะมีความสำคัญไม่ธรรมดาเลยจึงได้เอ่ยถามขึ้นตามตรงว่าท่านผู้เจริญเนยแข็งกับลวงพึ่งราคาค่างวดน้อยนิดนี้ฉะไหนท่านจึงให้ราคาข้าพเจ้าถึง 1,000 กหาปณะท่านจะนำของทั้งสองนี้ไปประกอบกิจสำคัญอันใดหรือบุรุษผู้นั้นได้ตอบตามความเป็นจริงว่าดูก่อนกุลบุตรขณะนี้ชาวเมืองพันธุมดีกำลังถวายทานแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าโดยได้มีการแข่งขันกับพระราชาว่าระหว่างชาวเมืองกับพระราชาว่าฝ่ายใดจะถวายทานให้แด่พระวิปัสสีพระพุทธเจ้าได้ครบถ้วนกว่ากันซึ่งในทานของฝ่ายชาวเมืองยังขาดน้ำผึ้งกับเนยแข็งเพียง2อย่างเท่านั้นจึงได้ต้องเร่งออกแสวงหากันเป็นสำคัญเพราะถ้ามีน้ำผึ้งกับเนยแข็ง2สิ่งนี้ชาวเมืองก็อาจจะได้ชัยชนะแต่ถ้าขาดน้ำผึ้งกับเนยแข็งเพียง2อย่างนี้ชาวเมืองก็ต้องพ่ายแพ้เป็นแน่นอนแม้กุลบุตรผู้นี้จะเป็นเด็กนอกเมืองหรือเป็นคนบ้านนอกที่ไม่ได้รับการเรียนรู้แบบเด็กในเมืองแต่กุลบุตรผู้นี้ก็เป็นคนมีปัญญาดังนั้นจึงคบคิดว่าที่ตนลำบากยากจนในชาตินี้ก็อาจเป็นเพราะไม่ได้ทำบุญเอาไว้มากมายเท่าที่ควรนักเมื่อใครควรอย่างลึกซึ้งแล้วกุลบุตรนี้จึงได้สอบถามกับบุรุษชาวเมืองพันธุมรีว่าการถวายทานนั้นคนที่ไม่ใช่ชาวเมืองพันธุมดีสามารถร่วมทำบุญได้หรือไม่บุรุษจึงตอบกุลบุตรว่าการทำบุญนั้นใครก็สามารถทำได้ไม่มีกฎห้ามปรามว่าจะต้องเป็นชาวเมืองนี้หรือไม่วันนี้มีใครบริจาคเงินถึง 1,000 กหาปณะในวันเดียวหรือไม่คนที่บริจาคเงินสูงขนาดนี้ในวันเดียวยังไม่มีท่านผู้เจริญขอให้ท่านช่วยไปประกาศแก่ชาวเมืองด้วยว่าบัดนี้มีกุลบุตรผู้หนึ่ง
ไม่ยินดีขายรวงผึ้งกับเนยแข็งแม้ว่าจะมีราคาสูงถึง 1,000 กหาปณะหรือสูงกว่านั้นเท่าใดเพราะกุลบุตรผู้นี้ประสงค์จะทำบุญถวายทานอันประกอบด้วยน้ำผึ้งกับเนยแข็งแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยมือของเขาเองและขอให้พวกท่านทั้งหลายให้เขาผู้นี้ได้มีส่วนบุญในการถวายทานของสองสิ่งนี้ด้วยเมื่อได้เอ่ยดังนั้นแล้วบุรุษแห่งเมืองพันธุมดีจึงตอบตกลงฝ่ายกุลบุตรนั้นก็ซื้อดีปีมา5เมล็ดและได้บดดีปีนั้นใส่ลงผสมกับเนยและกวนให้เข้ากันจากนั้นบีบเอาน้ำผึ้งจากในรวงผึ้งผสมลงไปในเนยนั้นแล้วนำน้ำผึ้งกับเนยที่ผสมกวนลงกับดีปีบดนั้นใส่ลงในใบบัวขนาดใหญ่ปิดด้วยใบบัวอีกใบหนึ่งแล้วจึงนำของสิ่งนั้นไปยังสถานที่ประกอบพิธีบุญของชาวเมืองพันธุมดีเมื่อถึงโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดากุลบุตรก็ได้เข้าไปใกล้ๆพระพุทธเจ้าวิปัสสีที่ประทับเป็นองค์ประธานอยู่ในสถานที่นั้นกุลบุตรได้น้อมถวายน้ำผึ้งซึ่งบรรจุอยู่ในใบบัวแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์เป็นคนบ้านนอกที่ยากจนจึงมีของถวายพระองค์แต่เพียงสิ่งนี้เท่านั้นขอพระองค์ทรงรับบรรณาการของคนยากเพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าวิปัสสีทรงรับน้ำผึ้งผสมเนยแข็งนั้นด้วยบาทศิลาที่ท้าวมหาราชทั้งสี่ทรงถวายไว้จากนั้นพระพุทธองค์ทรงอธิษฐานให้น้ำผึ้งที่ถวายนี้มีเพียงพอถวายแด่พระภิกษุสงฆ์องค์อื่นๆได้โดยทั่วถึงกันทุกรูปและด้วยพุทธานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันไม่มีประมาณก็ปรากฏว่าน้ำผึ้งผสมเนยแข็งอันน้อยนิดของกุลบุตรผู้นั้นก็ได้มีปริมาณมากพอที่จะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์รูปอื่นๆได้โดยทั่วถึงกันทุกรูปคั้นเมื่อพระพุทธเจ้าวิปัสสีผสมเสร็จแล้วกุลบุตรผู้นี้ก็ได้กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ข้าพระองค์มาจากบ้านนอกได้พบเห็นชาวเมืองพันธุมดีพากันนำเอาเครื่องถวายสักการะบูชามาทูลถวายแด่พระพุทธองค์กันเป็นอันมากขอให้ข้าพระองค์ได้มีส่วนในผลบุญนี้ด้วยเถิดและด้วยผลบุญกุศลนี้ขอให้ข้าพระองค์เป็นเลิศด้วยลาภในภพที่ข้าพระองค์ไปเกิดทุกภพทุกชาติไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นเมื่อพิจารณาแล้วก็ได้ทรงเห็นถึงอดีตชาติและอนาคตชาติของกุลบุตรผู้นี้จึงได้ทรงมีพุทธพยากรณ์ขึ้นว่าจงสำเร็จสมดังที่ปรารถนานั้นเถิดเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าวิปัสสีได้ทรงอนุโมทนาการถวายพัตตาหารของกุลบุตรสิทธิ์ผู้นี้และชาวเมืองพันธุมดีทั้งปวงเมื่อเรียบร้อยแล้วจึงเสด็จกลับไปยังพระวิหารและมาในอีกชาติหนึ่งพระศิวรีได้เกิดเป็นพระราชาผู้ครองพระนครพาราณสีอันยิ่งใหญ่ความจริงแล้วกษัตริย์แห่งพาราณสีก็ครองเมืองอย่างมีความสุขมาช้านานจนกระทั่งรู้สึกอยากจะขยับขยายอาณาจักรของพระองค์จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับบรรดาเสนาหมาดว่าพระองค์มีพระประสงค์อยากได้เมืองขึ้นเพื่อแผ่พระรมเดชานุภาพออกไปดังนั้นในเวลาไม่นานนักกรุงพาราณสีจึงมีการเตรียมยกทัพออกจากพระนครไปโดยพระราชาแห่งพาราณสีก็เสด็จร่วมทัพไปด้วยกองทัพอันยิ่งใหญ่นั้นได้เข้าล้อมเมืองแห่งหนึ่งไว้พระราชาก็ได้จัดให้คนนำพระสารไปถึงเจ้าผู้ครองนครที่ถูกล้อมไว้แล้วนั้น
เนื้อความในพระราชสารเป็นการเตือนว่าจะยอมสวามิภักดิ์โดยดีหรือว่าจะเลือกทำการศึกสงครามกันหากยอมอ่อนน้อมโดยดีทัพของพระองค์ก็จะไม่เข้าประชิดเมืองแต่ถ้าเมืองนั้นไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นก็คงจะต้องทำศึกสงครามกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ปรากฏว่าเมื่ออ่านพระราชสารของพระราชาแห่งเมืองพาราณสีแล้วกษัตริย์แห่งเมืองน้อยนั้นก็ไม่มีพระราชสารตอบมาแต่อย่างไรเพราะไม่ได้มีความหวาดกลัวหรือหวั่นไหวอันใดเลยเพราะเนื่องจากว่าในบ้านเมืองของพระองค์นั้นมีแต่ความสุขความสบายร่มเย็นกันเป็นนิสิตอยู่แล้วกษัตริย์เมืองน้อยนั้นจึงไม่ได้มีคำตอบปฏิเสธหรือยอมอ่อนน้อมแต่อย่างใดยังคงมีรับสั่งให้ชาวบ้านชาวเมืองใช้ชีวิตไปตามปกติวิสัยเช่นเดิมแม้ในทางการทหารเจ้าแห่งนครนั้นก็ไม่ได้จัดเตรียมทัพแต่อย่างไรแม้หน้าเมืองจะถูกล้อมไว้ประตูใหญ่ของเมืองมิอาจเปิดแต่บรรดาชาวเมืองแห่งนั้นก็พากันออกไปทางประตูเล็กหลังเมืองเพื่อออกไปทำไร่ไถนาเก็บเสบียงอาหารเข้าสู่เมืองยังไม่เคยขาดแคลนอาหารและน้ำและก็ไม่ได้หวาดกลัวกองทัพอีกด้วยฝ่ายพระราชาแห่งพาราณสีที่มาปักหลักกับกองทัพล้อมเมืองไว้นั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้าจู่โจมมาทำสงครามกับเมืองน้อยนั้นแต่อย่างใดเพราะทรงคิดว่าหากนำทัพไล่ล้อมไว้เช่นนี้ไม่ช้าไม่นานเมืองน้อยนั้นต้องยอมอ่อนข้อเป็นเมืองขึ้นแต่โดยดีเมื่อไม่มีทีท่าจะบุกโรมรันฝ่ายตรงข้ามเช่นนั้นเมืองน้อยก็ย่อมไม่ได้มีความรู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะไม่มีสัญญาณใดที่จะแสดงว่าจะทำสงครามหรือกองทัพนั้นจะยกเข้ามาราวีได้ดังนั้นวันเวลาจึงผ่านไป7ปีกับ7เดือนเต็มๆที่พระราชาแห่งพาราณสีตั้งทัพไล่ล้อมไว้โดยไม่กระทำการใดๆฝ่ายพระราชมารดาพาราณสีนั้นให้เป็นทุกข์ใจยิ่งนักที่พระราชโอรสหายไปกับกองทัพนานถึง7ปี7เดือนเต็มแล้วในวันหนึ่งพระราชชนนีของกษัตริย์เมืองพาราณสีจึงเอ่ยถามกับเสนาอำมาตย์ผู้ใหญ่ว่านี่ท่านอำมาตย์ใหญ่โอรสของเราออกไปกับกองทัพนาน7ปีกับ7เดือนแล้วฉะไหนจึงยังไม่กลับมาอีกเราเสนาอำมาตย์จึงทูลตอบว่าพระเจ้าพาราณสีนั้นได้เสด็จไปตั้งทัพไล่ล้อมเมืองน้อยแห่งหนึ่งเอาไว้เพื่อหวังจะให้ชาวเมืองเกิดความอัตคัดขัดสนจนพระราชาของเมืองน้อยนั้นต้องยอมอ่อนน้อมเป็นเมืองขึ้นให้กับพระองค์พะยะค่ะเมื่อได้สดับตัดฟังเช่นนั้นพระราชชนนีของกษัตริย์พาราณสีก็ให้สายหน้าถอดถอนใจอย่างเหนื่อยอ่อนโอรสของเราฉะไหนจึงทำอะไรไม่คิดให้ลึกซึ้งเช่นนั้นถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปให้ล้อมอีก7ปีคนที่มีแต่จะย่ำแย่ก็จะเป็นกองทัพและโอรสของเราเป็นแน่ต่อจากนั้นพระชรณีจึงมีพระราชสารแห่งเราเสนาอำมาตย์ให้จัดเตรียมผู้คนจำนวนหนึ่งมุ่งตรงไปยังกองทัพนั้นเพื่อเข้าเฝ้าพระราชาพาราณสีและให้กราบทูลว่าจงปิดประตูน้อยด้านหลังเมืองเสียให้สิ้นอย่ายินดีใจอ่อนให้ชาวเมืองนั้นเข้าออกมาทำนาทำไร่ได้เป็นอันขาดขั้นเมื่อพระราชาแห่งเมืองพาราณสีได้ทราบถึงแผนการที่พระราชชนนีได้แนะนำสั่งสอนมาเช่นนั้นพระองค์จึงได้ทรงปฏิบัติตามแต่โดยดีพระเจ้าพาราณสีจึงได้สั่งทหารฝ่ายโยธาไปปิดล้อมประตูน้อยทางด้านหลังเมืองและมิให้คนในเมืองน้อยนั้นเข้าออกโดยเด็ดขาดบรรดาชาวเมืองน้อยนั้นเมื่อเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ก็ย่อมจะประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเพราะมิอาจจะออกมาทำนาทำไร่ได้หรือตักน้ำจากแม่น้ำนอกเมืองได้ดังนั้นเมื่อยอมอดทนอดกั้นได้เพียง7วันเท่านั้นชาวเมืองก็อดทนต่อไปไม่ไหวพอได้รับความลำบากยากเข็ญกระทบความเป็นอยู่อย่างรุนแรงโดยสิ้นเชิงดังนั้นเมื่อพากันไปกราบทูลขอให้พระราชายอมอ่อนน้อมอ่อนข้อ
ยกเมืองให้เป็นเมืองขึ้นแก่พระเจ้าพราณสีแต่ก็ไม่สำเร็จบรรดาชาวเมืองได้รวมกับเสนาอำมาตย์บางส่วนพากันบุกเข้าวังแล้วจับพระราชาปลงพระชนเสียแล้วพากันเปิดประตูเมืองออกมาทูลถวายราชสมบัติทั้งสิ้นแก่พระราชาแห่งเมืองพราณสีและยินยอมอ่อนน้อมยกเมืองให้เป็นเมืองขึ้นในวันที่7นั่นเองสรุปรวมเวลาแล้วกว่าจะได้เมืองแห่งนี้พระเจ้าพราณสีใช้เวลานานถึง7ปี7เดือน7วันเต็มแต่การศึกในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบาปกรรมประการหนึ่งที่ได้ส่งผลให้พระเจ้าพราณสีจะต้องตกอยู่ในอเวจีโลกันตะมหานรกเนิ่นนานแสนนานหลังจากสิ้นพระชนชีพแล้วกว่าที่จะหมดกรรมในครั้งนี้พระเจ้าพราณสีต้องหมกไหม้อยู่ในมหาโลกานเวจีเนิ่นนานถึงตราบเมื่อพื้นแผ่นดินสูงขึ้นมาอีกหนึ่งโยชน์ซึ่งก็นับเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีเลยทีเดียวส่วนว่าเรื่องราวของพระศิวรีจะเป็นอย่างไรต่อไปขอเพื่อนๆกลับมารับฟังกันในตอนต่อไปได้ในภายหลังนะครับวันนี้ผมขอจบรายการพระสงฆ์ในตำนานไว้แต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดผมกราบขออภัยเพื่อนๆทุกท่านมาณโอกาสนี้อย่าลืมกดติดตามช่องพิญญาสตอรี่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับ